ก็สวัสดีด้วยครับวันนี้ก็ผมดูแบรนด์เหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้ก็เราก็จะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้ก็จะไม่ใช้ฮัมมาชีนะครับแต่เราจะใช้คุ้นโคมซึ่งเป็นเว็บของ Echonaut ในการเปิดเซิร์ฟแทนนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้ผมขอให้ทุกคนกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขั้นตอนแรกให้เรามาที่ Google Chrome ก่อนเลยโอเคเราเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome มาให้ทุกคนเสิร์ชไปว่าEternaut นะครับ ATERNOS เรามาที่เว็บไซต์ Eternaut อันแรกเลยนะครับจากนั้นผมแนะนำให้ทุกคนเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยก่อนเพื่อจะเราจะได้แบบอ่านออกนะครับแล้วก็สะดวกในการเซตติ้งให้เรามาที่ล่างขวาให้เรากดคำว่าเล่นนะครับจากนั้น Eternaut จะให้เราสร้างเซิร์ฟเวอร์ของคุณปรากฏว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์นะมาจากนั้นเราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นชื่อของผมโอเคเลยจะขึ้นเหมือน IP serve เรามาให้ด้วยนะแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงของเขานะครับกดถัดไปแล้วก็ใส่ชื่อใส่พาสเวิร์ดของเราที่เราต้องการแล้วก็อีเมลนะครับปุ๊บหลังจากที่เราสมัครเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับอย่างแรกเลยให้เรามาที่การตั้งค่าตรงนี้โอเคมาตั้งค่าก่อนเราต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของเราก่อนนะครับอันนี้ก็คือจำนวนผู้คนเรามาดูนี้ก่อนจำนวนผู้คนสูงสุดผมปรับไว้เป็น20นะเพราะว่าคงไม่มีใครเล่นมากกว่านั้นแหละ white list ก็คือเราจะอนุญาตให้ใครมาเล่นในเซิร์ฟบ้างถ้าเรากดเปิดไว้นะคือเราต้องพิมพ์ชื่อของคนนั้นอะชื่อ user ชื่อตัวละครนั้นอะถ้าเราไม่พิมพ์ชื่อคนนั้นก็คือคนนั้นจะเข้าเซิร์ฟเราไม่ได้นะครับมันจะเหมือนเซิร์ฟแบบprivate ส่วนตัวอะไรแบบนี้ครับแต่แนะนำให้ปิดนะคงไม่มีใครจะ private ขนาดนั้นความสำเร็จก็คือภารกิจพวก achievement อะไรเงี้ยก็เปิดไปพวกสัตว์ก็คือสปอนสัตว์ไหมก็เปิดนรกมีโอเคติ๊กถูกไปโหมดเลือกโหมดว่าจะโหมดแบบไหน survivor creative ประจนภัยผู้สังเกตมีหมดเลยนะแต่ผมชอบเล่น survivor ผมเอา survivor ดีกว่าเถื่อนไหมถ้าสมมุติใครเล่นไอดีเถื่อนก็ให้ปรับเป็นติ๊กถูกนะครับแต่ส่วนใครที่มีไอดีแท้แล้วเนี่ยให้กดติ๊กกากบาทนะครับแต่ผมก็เถื่อนนั่นแหละก็ติ๊กถูกไปคอมเมนต์บ็อกซ์นี่ให้ปรับเป็นติ๊กถูกไว้นะมอนสเตอร์ก็ปรับติ๊กถูกไปบังคับเกมโหมดไหมไม่มาขับครับเราก็ปรับเป็นกระบะระดับความยากแน่นอนครับต้องง่ายสุดอยู่แล้วโอเค PVP นี่โอ้ยเสียงหลง PVP นี่ก็ปรับเป็นแล้วแต่เพื่อนเลยถ้าเพื่อนอยากตีกันก็ปรับเป็นติ๊กถูกแต่ถ้าไม่อยากให้ตีกันก็ปรับเป็นกระบะนะครับบินปรับเป็นติ๊กถูกไปเลยNPC ก็ NPC เกิดไหมแน่นอนครับถ้าให้มันเกิดอยู่แล้วก็ปรับเป็นติ๊กถูกโอเคป้องกันสถานที่จุดเกิดนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เราส่วนsetting แบบจำเป็นก็มีแค่นี้นะครับต่อไปให้เรามาดูที่ซอฟต์แวร์นี่ก็คือแบบออปชันเราจะเปิดเซิร์ฟไงมันจะมีทั้งแบบวานิลาก็แบบMinecraft คลาสสิกไม่มีม็อดไม่มีปลั๊กอินไม่มีอะไรเลยแบบตัวเกมแบบ normal เลยแต่ส่วนสปิดก็อดปักกิจนี่ก็คือแบบอันนี้ก็จะแบบถ้าใครที่อยากใส่ปักกินอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้ฟอลก็แบบเซิร์ฟที่แบบต้องการให้มีม็อดนั้นมีม็อดเปิดเซิร์ฟแบบเป็นม็อดนะครับโอเคม็อดแพ็กก็พวก Sky Factory พวกที่มันใช้ม็อดเยอะแต่อันนี้เราอย่าทุบปิ้วมาเลยแต่ส่วนผมจะเปิดแบบธรรมดานะคลาสสิกเราไปตรงวานิลาเลย
โอเคเรามาวานิลานะเราก็เลือกเวอร์ชันที่เราต้องการจะเปิดนะผมชอบเวอร์ชัน 1.14.4 นะผมจะเลือกเวอร์ชันนี้โอเคเรามาถึงหน้านี้นะครับมันก็จะถามว่าให้เราติดตั้งใหม่ไหมโอเคเราติดตั้งใหม่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็กดคลิกกันเลยกดใช่ติดตั้งใหม่แล้วมันก็จะติ๊กถูกนะเราก็กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้โอเคเขาจะบอกนะว่าซอฟต์แวร์เราอ่ะเป็นของวานิลาแล้วเป็นของเวอร์ชัน 1.4.4 นะครับจากนั้นให้เรากดมาตรงนี้ปุ่มเขียนๆเนี่ยกดเปิดไปเลยเราก็ยืนยันข้อตกลงของลูล่าก่อนก็ตกลงไปเลยเปิดการแจ้งเตือนไว้เมื่อคุณเปิดเซิร์ฟผ่านคิวทั้งหมดแล้วก็คืออาจจะน้อยเนี่ยมันจะเป็นการเปิดเซิร์ฟแบบต้องจองคิวไงคือจะมีคนเปิดเซิร์ฟกับเราเยอะมากแต่เราต้องจองคิวของเขาไว้ซึ่งแบบตอนคืนอ่ะคนจะเยอะมากกว่าปกตินะตอนเช้านี่แบบคนมีแค่20คนนะตรงเนี้ยคือเราต้องรอคิวไปแล้วก็มันก็จะบอกเวลา100นาทีก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ผมแนะนำให้เปิดเซิร์ฟนี้ตอนเช้านะครับว่าตอนเช้าคนเล่นน้อยมากเปิดแป๊บเดียวเอ๊ะจองคิวแป๊บเดียวได้เลยโอเคเราก็รอไปครับตอนนี้ก็มาถึงคิวของผมแล้วผมได้คิวสักทีมันเอชแนลมันก็แบบมันจะไม่ขึ้นตรงนี้แล้วนะไม่ขึ้นคิวแล้วแหละมันก็กำลังแบบ preparing อยู่กำลังเปิดกำลังดาวน์โหลดโอเคมันคือแหละกำลังโหลดเซิร์ฟเวอร์ของเราไอตัวเทนอสเวลารันเซิร์ฟเนี่ยก็มันใช้เวลานานนิดนึงนะครับประมาณ5นาทีเราก็ต้องรอให้เขาเปิดเซิร์ฟไปก่อนโอเคตอนนี้มันก็กำลังเปิดเซิร์ฟเสร็จแล้วสังเกตไอ้ตรงขีดน้ำเงินเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ประมาณ 80% แล้วมั้งโอเคเสร็จแล้วปุ๊บโอเคถ้ามันเสร็จแล้วมันก็จะแจ้งเตือนเรานะว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณออนไลน์แล้วเราจะเช็คดูไงแล้วก็มาดูตรงนี้มันจะขึ้นสีเขียวแล้วก็ติดสถานะออนไลน์นะครับแล้วก็มันจะขึ้นเวลาตรงนี้นะมันบอกว่า3นาทีก็คือถ้าคุณไม่เข้าเซิร์ฟภายใน3นาทีเนี่ยทางเอเธอร์นอตอ่ะเขาจะปิดเซิร์ฟโดยอัตโนมัติเลยนะครับเหมือนแบบไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟอ่ะครับโอเคจากนั้นเราก็มาดูตรง IP ตรงนี้อันนี้คือ IP ดีที่เจ้าของเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟตัวเองนะส่วนเรามาตรงเชื่อมต่อนะใช่ไหมครับกดเชื่อมต่อ IP ตรงเนี้ย DYN IP ก็คือ IP ที่เพื่อนจะให้เพื่อนเข้ามาเซิร์ฟเราครับโอเคแต่เราจะเข้าเซิร์ฟเองเราก็กรอก IP เราไปก่อนเราเข้าไม่ครับเลยทันไหมเนี่ย2นาทีมาแล้วเมื่อกี้ผมเข้าเซิร์ฟของตัวเองไม่ทันนะแม่งเลยปิดเอทานอลมันก็เลยปิดเซิร์ฟไปอัตโนมัตินะมันก็เริ่มนับมาแล้วโอเคเรามาดู IP เลยเรา IP นี้เป็น IP เจ้าของเซิร์ฟโอเคเราแอดไป Add Server แล้วก็ Copy IP เนี่ยเข้ามาแล้วกด Join นี่ได้แล้วอ่ะ Easy ป่ะล่ะต้องครบอุ้ยขอโทษครับขอครบไปเลยเนาะ
มันก็ไม่ค่อยแหลกนะก็หน่วงๆอ่ะสำหรับผมนะเอเธนอสเนี่ยมันรัตเนตเราด้วยมั้งครับข้อเสียของมันผมก็อย่างนึงเลยมันไม่ค่อยเสถียรแล้วมันก็ต้องจองคิวอ่ะของฟรีมันก็ดีเนาะอย่างน้อยมันก็เป็นของฟรีไม่ได้เสียตังค์อะไรโอเคถ้าสมมุติเราจะให้เพื่อนเข้าก็อย่างที่ผมบอกเลยให้เรามาตรงเนี้ยเชื่อมต่อแล้วก็ก๊อป IP DYNIP เนี่ยตรงนี้ครับให้เพื่อนก็จะให้เพื่อนเราเข้าเนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิธีการเปิดเซิร์ฟ Minecraft โดยใช้ Ethernet ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บตอนนี้ผมก็ได้เอาเพื่อนผมเข้ามาในเซิร์ฟแล้วก็เล่นได้นะปกติใช่ไหมล่ะง่ายๆเลยเอาวิธีการให้ OP นะครับก็ให้ OP กับตัวเองก็เข้ามาตรง Ethernet นะแล้วมาตรงคำว่าคอนโซลนะมันจะเป็นตัวเปิดเซิร์ฟเราอย่างเงี้ยเราก็เขียน OP แล้วก็เป็นวรรคก็ชื่อตัวเองนะครับอย่างเงี้ยชื่อผมโอเคมันก็บอกว่าผมมาเป็น OP แล้วโอเคแต่ถ้าใครยังไม่เป็นก็มันขึ้นว่าคุณจะเป็น OP แล้วอะไรแบบนี้ก็การเปิดเซิร์ฟของ Ethernet ก็มีแค่นี้แหละแต่ถ้าใครอยากดูวิธีเปิดเซิร์ฟไหมครับแบบวิธีอื่นผมก็มีให้ดูอีกนะครับในช่องผมก็เข้ากดไปดูกันได้เลยก็จะมีการวิธีการเปิดเซิร์ฟไหมครับหลายวิธีมากก็อย่าลืมเข้ากดไปดูกันนะครับก็แค่นั้นแหละบ๊ายบาย